เนี่ยชวนกันไปนะครับพี่ก็ตัดสินใจขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ13ปีนะครับหลังจากจบก็ตัดสินใจนะครับได้เงินก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่สนุกที่จะอยู่กรุงเทพนะครับไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่โน่นอีกแล้วคิดถึงบ้านมากนะครับพอดีได้โอกาสนะครับลงมาเริ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่รัตภูมิที่บ้านเกิดนะครับพอลงมาถึงเปิดร้านเสร็จแล้วก็เปิดเว็บไซต์เลยตัดสินใจเปิดเว็บไซต์เลยเว็บไซต์รัตภูมิ city.com เป็นเว็บแรกเลยตอนนั้นตัดสินใจเปิดเว็บไซต์รัตภูมิ city.com ขึ้นมาเพราะมีความรู้สึกว่าสังคมบ้านเราเนี่ยยังขาดโอกาสยังขาดช่องทางในการนำเสนอสิ่งที่มันดีๆนะครับพอมีโอกาสกลับมาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันอัดอั้นมา13ปีเนี่ยเราก็พยายามเลยแรกๆลงมาถึงหลังจากหาช่องทางเปิดร้านอะไรเสร็จใช่ไหมฮะก็ปั่นจักรยานเสือภูเขาสำรวจเลยไปตรงโน้นตรงนี้เมื่อก่อนเคยเจอท้องนาเมื่อก่อนเคยเจอจุดที่มันสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆมันไม่มีมันหายไปหมดเลยนะครับมันเหลือแค่ภาพนิดๆหน่อยๆท้องนาก็ไม่มีกลายเป็นสวนยางพาราไปหมดมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรายิ่งต้องพยายามขวนขวายที่จะหาช่องทางในการที่จะนำเสนอข้อมูลให้มากที่สุดว่าตอนนี้รัตภูมิเนี่ยมันมีของดีด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันของดีเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหายไปเราทำยังไงที่จะรักษาของดีๆไว้นะรักษาของดีๆไว้เราจะทำยังไงที่จะเผยแพร่ไอ้ศิลปวัฒนธรรมที่มันเป็นของคนรัตภูมิจริงๆเนี่ยออกไปภายนอกให้มากที่สุดก็เลยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อรัตภูมิ city.com แล้วก็เปิดเว็บบอร์ดขึ้นมาเป็นเว็บบอร์ดชมรมคนรักสิ่งแวดล้อมเลยอันดับแรกแล้วก็มีช่องทางให้คนเข้ามาโพสต์รูปเข้ามานำเสนอมันจะมีคนที่ชอบเนี่ยชอบด้านนี้อยู่พอเขาเจอช่องทางใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเข้ามามันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มที่จะรวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันในการที่จะเขาเรียกว่าแชร์ข้อมูลหลังจากนั้นพอเจอคนที่แบบมีความรู้สึกเหมือนกันมันก็มีมากขึ้นก็ถือโอกาสเปิดเป็นเครือข่ายจนในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเว็บไซต์รัตภูมิซิตี้เนี่ยมันเชื่อมร้อยไปยังชุมชนนะครับมันเชื่อมร้อยไปยังชุมชนเราจัดกิจกรรมเราก็เอาภาพกิจกรรมมาโพสเวลาเราลงไปทำงานเราสนุกกับมันเราสนุกกับมันเรามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเหมือนขั้นตอนในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นอย่างปัญหาส่วนใหญ่ที่มีไม่เจอนะคือเจอแต่ว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาคือใช้คำว่าคิดบวกคิดบวกมาเลยเพราะถ้าคิดจะทำงานด้านนี้คือต้องคิดบวกไว้ก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปตรงนั้นไม่ได้นะทำไม่ได้ยากหรือว่าเราจะบอกว่าเราอยากจะไปถ่ายรูปไอ้ตรงเขาแก้วเนี้ยมันสูงนะเราจะเดินทางยังไงมันไม่ใช่เส้นทางที่เราคุ้นเคยมันลำบากนะคือเราหมดโอกาสเลยแต่เราใช้แรงบันดาลใจนะเราบอกเราต้องไปให้ได้เราต้องไปให้ถึงเราต้องทำให้ได้เราต้องได้ภาพตรงนั้นมาเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายนะครับมากกว่าที่จะเป็นปัญหาทุกคนที่มีความรักต่อชุมชนนะครับมีความรักต่อบ้านเกิดเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือต้องถามหัวใจตัวเองว่ามีความพร้อมแค่ไหนถ้าคุณพร้อมที่จะทำเพื่อบ้านเกิดรักในการเป็นสื่อสาธารณะนะครับง่ายๆเลยก็คือลุกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าตอนนี้เลยก็ได้คุณมองว่าอะไรใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับมองหมายถึงว่านึกเลยว่ารอบตัวคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่บ้านคุณอ่ะนึกรอบตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเลยก็ถามใจตัวเองแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเสนอผ่านช่องทางต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอที่คุณภาพสูงเป็นวิดีโอที่เราถ่ายจากความรู้สึกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเริ่มต้นแล้วมันยากมากวิดีโอเป็นอะไรตัดต่อยากมากเห็นไหมเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากนำเสนออะไรก็ได้ที่เราอยากนำเสนอเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเริ่มจากภาพถ่ายเริ่มจากวิดีโอก็ได้นะครับจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เรามีความต้องการที่จะ
ถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ออกไปให้คนส่วนใหญ่เขาได้รู้จักนะครับผมว่าตรงนี้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆให้เรานำเสนอก่อนทำก่อนอันดับแรกเลยผมย้ำเลยว่าสำหรับน้องๆที่จะก้าวเข้ามาเป็นสื่อหรือว่าก้าวเข้ามาในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับต้องใช้หัวใจนะครับกล้าที่จะทำก่อนอันดับแรกเลยนะครับ